จะมาเป็นโครงงานชื่นใจได้เรียนรู้เราต้องทำประมวล4วิชาร้อยเรียน4วิชาทำโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดเริ่มที่จุดเหมือนจุดต่างของชนบทและกรุงเทพจุดดีจุดด้อยของชนบทและกรุงเทพและการนำมาปรับใช้ค่ะเมื่อก่อนที่เราจะนำมาต่อยอดนำเสนอนะคะเราก็ได้เรียนวิชาประยุกต์ทั้ง4วิชาค่ะได้แก่วิชามนุษย์และสังคมศึกษาค่ะวิชามนุษย์วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาค่ะวิชาโครงงานทั้ง3ข้อค่ะแล้วก็การไปภาคสนามค่ะในหัวข้อจุดดีจุดด้อยจุดเหมือนจุดต่างของเมืองและชนบทหรือหมู่บ้านห้วยสะพานจังหวัดกาญจนบุรีและนำจุดดีมาปรับใช้ด้วยกันค่ะมีหัวข้อย่อยคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติลักษณะสิ่งก่อสร้างลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนอาหารการกินอาชีพและรายได้การเดินทางและเทคโนโลยีค่ะถ้าอยากรู้ให้ละเอียดกว่านี้เชิญรับชมได้เลยค่ะจุดเหมือนจุดต่างของชนบทและกรุงเทพค่ะจุดเหมือนของชนบทและกรุงเทพคือมีต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะมีสัตว์อาศัยอยู่ในต้นไม้เช่นงูนกเป็นต้นค่ะในเรื่องอากาศพออากาศร้อนก็จะมีอากาศที่ร้อนมากพอหนาวก็หนาวมากๆพอฝนตกก็ฝนตกหนักไม่มีความพอดีทำให้เกิดปัญหาตามมาคือป่วยน้ำท่วมฉับพลันค่ะส่วนในกรุงเทพกับชนบทมีจุดที่ต่างกันก็คือในกรุงเทพต้นไม้จะไม่โตไปตามธรรมชาติเพราะว่าในกรุงเทพแบบคนจะตัดต้นไม้ให้เป็นรูปทรงต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวหัวใจแล้วก็รูปวงกลมส่วนมันต่างกับชนบทอีกอย่างนึงก็คือในชนบทเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากกว่ามีสมุนไพรมากกว่าเช่นพวกต้นตะโกนที่กินน้ำแก้วนึงจะอายุยืนประมาณ3ปีแล้วน้ำก็มีต้นฝางอีกด้วยครับจุดดีที่หนูจะนำมาแบบใช้คือการปลูกพืชกินเองไม่มีสารเคมีทำให้อากาศบริสุทธิ์และสดชื่นโดยใช้เทคนิคการปลูกพืชแนวตั้งค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่วิธีการมีดังนี้ค่ะเลือกผนังด้านหนึ่งของบ้านนำไม้ระแนงมาติดไว้จากนั้นเลือกผักที่จะนำมาปลูกแล้วไปซื้อเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อกระถางและซื้อดินทำการเพาะปลูกและเจาะรูที่ก้นกระถางรดน้ำแค่ด้านบนจากนั้นน้ำจะไหลลงมาสู่ด้านล่างเราผักโตเราก็จะได้ผักที่ปลอดสารร่างกายแข็งแรงแถมยังช่วยป้องกันและรักษาบรรเทาโรคได้อีกด้วยค่ะส่วนในการนำปรับใช้จากกรุงเทพไปชนบทเราก็เลือกในการที่นำโซล่าเซลล์จากในกรุงเทพไปติดตั้งที่ชนบทโดยไปติดบนหลังคาแล้วก็มีกล่องแบตเตอรี่คอยติดเอาไว้เพราะว่ามันจะได้ช่วยลดพลังงานจากพวกน้ำมันอะไรอย่างนี้ทำไมต้องทำที่ชนบทล่ะคะก็เพราะว่าในชนบทเนี่ยมีอากาศที่แจ่มใสมากกว่าเพราะไม่มีตึกบังเหมือนในกรุงเทพมหานครไงแล้วหัวข้อต่อไปคืออะไรหรอสิ่งปลูกสร้างเชิญรับชมได้เลยค่ะสิ่งที่เหมือนของสิ่งหัวข้อสิ่งปลูกสร้างระหว่างเมืองและชนบทคือเมืองและชนบทสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อความสะดวกสบายและต้องตัดต้นไม้เพื่อนำพื้นที่ไปสร้างตึกนอกจากนี้ตัวบ้านยังสร้างจากอิฐและปูนบางส่วนค่ะสิ่งที่ต่างของหัวข้อสิ่งก่อสร้างคือที่เมืองมีตึกมากมายที่สร้างจากปูนและอิฐซึ่งจะใช้พื้นที่น้อยแต่มีความสูงจึงสามารถอาศัยอยู่ได้หลายคน
และส่วนใหญ่ที่ชนบทจะสร้างบ้านจากไม้โดยส่วนใหญ่เพราะอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะการนำไปปรับใช้ของสิ่งปลูกสร้างในชนบทคือข้อดีของเมืองคือคนเมืองสร้างบ้านได้ทนทานและแข็งแรงเพราะสร้างจากอิฐและปูนจะนำไปปรับใช้ในชนบทโดยสร้างบ้านจากชนบทเสริมให้เป็นอิฐและปูนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้กับบ้านแต่ต้องเจาะช่องลมให้มากๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่ะข้อ2ถนนบนกรุงเทพมีความราบรื่นและการพาหนะส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายและหลากหลายเช่นรถไฟฟ้ารถใต้ดินและอื่นๆค่ะจะนำไปปรับใช้กับคนชนบทโดยลาดสร้างถนนลาดยางค่ะข้อ3โรงเรียนของกทม.มีความทันสมัยทั้งด้านลักษณะของโรงเรียนและเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์การสื่อการสอนค่ะจะนำไปปรับใช้กับชนบทโดย เพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยหรือเป็นเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากขึ้นและปรับปรุงสภาพโรงเรียนค่ะข้อที่4ในที่สาธารณะของกทม.มีห้องน้ำที่สะอาดและสะดวกสบายค่ะจะนำไปปรับใช้กับชนบทโดยสร้างห้องน้ำให้สะดวกสบายและสะอาดมากขึ้นค่ะเช่นใช้โถชักโครกแทนส้วมซึมค่ะเพราะสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุค่ะนอกจากนี้จะนำข้อดีของชนบทเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างมาใช้กับเมืองหัวข้อนี้ฉันเลือกประเด็นคนชนบทใช้สิ่งปลูกสร้างอย่าเท่าที่จำเป็นเช่นใช้พัดลมแค่ในวันที่อากาศร้อนค่ะและนอกจากนี้ฉันจะนำไปปรับใช้กับคนกทม.โดยจะให้คนกทม.ใช้แอร์อย่างประหยัดเพราะส่วนใหญ่คนกทม.ใช้แอร์ทั้งในวันที่อากาศเย็นและอากาศร้อนค่ะโดยหนูมีวิธีประหยัดแอร์3วิธีค่ะ 1. ในวันที่อากาศหนาวให้ปิดแอร์ค่ะ 2. ในวันที่เรามีอยู่ก็ให้ปิดแอร์ด้วยเพื่อไม่ให้เปลืองแอร์และในตอนเย็นๆก็ควรปิดแอร์เพราะอากาศเย็นเริ่มเย็นลงและ3ปิดแอร์ช่วงเปิดแอร์ช่วงหัวค่ำและปิดในช่วงมืดค่ะนอกจากนี้ชนบทยังมีข้อดีในเรื่องว่าสิ่งปลูกสร้างมีน้อยค่ะจะนำไปปรับใช้กับคนกทม.โดยลดการสร้างสิ่งปลูกสร้างลดการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพราะสิ่งปลูกสร้างทำให้เราต้องตัดต้นไม้ไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่นตึกคอนโดค่ะจะนำไปแบบใช้ก็ให้รณรงค์การฟื้นฟูป่าและไม่ตัดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ผ่านโทรทัศน์นิตยสารข่าวและอื่นๆค่ะและให้ตั้งโครงการการฟื้นฟูป่าโดยไม่ให้ใครมาทำร้ายป่าค่ะในชนบทยังมีข้อดีอีกคือบ้านมีความปลอดโปร่งจะนำไปปรับใช้กับคนกทม.โดยสร้างบ้านให้ปลอดโปร่งและปรับสภาพพื้นที่ให้ปลอดโปร่งโดยมีทั้งหมด5วิธี 1. สร้างของใช้ต่างๆให้ชิดผนังเพื่อให้ไม่บังช่องทางลงค่ะข้อ2ใส่ของในตะกร้าเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ไม่บังช่องลงค่ะข้อ3ไม่จัดสิ่งของระเกะระกะเพราะว่าอาจทำให้ลมไม่ถ่ายเทเข้ามา
พาะถูกบางด้วยสิ่งถูกบางด้วยของใช้ต่างๆค่ะข้อ4เฟอร์นิเจอร์ควรมีลักษณะเล็กเพื่อให้ไม่บังช่องลมมากค่ะขอจบการนำเสนอหัวข้อนี้เพียงเท่านี้ค่ะต่อไปเป็นหัวข้ออาชีพอะไรได้ต่อมาเป็นหัวข้ออาชีพและรายได้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับจุดเหมือนของกรุงเทพกับชนบทในเรื่องของอาชีพและรายได้ค่ะจุดเหมือนก็คือคนชนบทกับคนกรุงเทพมีรายได้รายเดือนเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีการใช้ผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นสิ่งที่ขายเหมือนกันค่ะขอมาขอเชิญบีพูดจุดต่างค่ะจุดต่างของคนก็คือจุดต่างคนกรุงเทพทำงานที่ใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์ในการติดต่อกับลูกค้าแต่คนชนบททำงานอยู่กับธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งคือคนกรุงเทพทำงานที่อยู่ในห้องแอร์เช่นทำงานโปรแกรมเมอร์แต่คนชนบททำงานอยู่กลางแดดค่ะต่อมานะคะหนูก็จะมาพูดวิธีปรับใช้ค่ะหนูก็จะนำข้อดีของคนชนบทนะคะมาปรับใช้กับกรุงเทพค่ะข้อแรกก็คือหนูจะนำสิ่งที่ข้อดีก็คือคนชนบทนะคะก็จะปลูกพืชที่บ้านทำให้เวลาจะทำอาหารหรือว่าเข้าครัวก็จะได้ไปหยิบหรือเด็ดผักจากสิ่งแปลงที่เราปลูกค่ะทำให้มีความสะดวกสบายมากกว่าไม่ต้องไปซื้อผักค่ะโดยคนหนูจะให้คนกรุงเทพไปปลูกผักในบ้านโดยการหาพื้นที่หลังบ้านหรือข้างบ้านที่เรามีที่ว่างค่ะพอผักโตแล้วเราก็สามารถนำมาทำอาหารตอนที่เราต้องการได้ค่ะแล้วก็ยังมีข้อดีของคนชนบทที่จะนำมาปรับใช้กับคนกรุงเทพอีกนะคะก็คือหนูก็จะนำข้อดีของชนบทที่เขาทำอาชีพเสริมค่ะเหตุผลที่หนูเลือกข้อดีข้อนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนชนบทเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำอาชีพเสริมเพราะว่าเขาไม่มีตังค์พอค่ะแต่เขาอาจจะทำเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ทำแก้เบื่อค่ะหนูจะนำข้อดีข้อนี้มาแบบใช้กับคนกรุงเทพโดยเวลาคนกรุงเทพกลับจากการทำงานเช่นทำงานบริษัทแล้วกลับมาหนูก็จะให้คนกรุงเทพเขาทำอาชีพที่มีความผ่อนคลายหลังจากทำงานเช่นการร้อยลูกปัดทำเป็นรูปต่างๆค่ะแล้วนำไปขายแล้วก็ยังมีอีกอาชีพนึงนะคะก็คืออาชีพถักไหมพรมค่ะถักไหมพรมอาจจะถักเป็นรูปประตูหรือผ้าพันคอเพื่อนำไปขายได้อีกค่ะต่อไปค่ะเชิญมีค่ะและจะมาปรับใช้ก็คือคนเมืองจะมาปรับใช้ในชนบทคือข้อดีของคนคือให้คนเมืองเรียนจบสูงจึงทำงานที่ดีมีรายได้เยอะจึงจะนำมาปรับใช้กับชนบทคือให้คนชนบทตั้งใจเรียนโดยไม่คุยไม่เล่นไม่พูดแซ่ในห้องเรียนฟังคุณครูให้เยอะจะได้มีความรู้จะได้เรียนจบสูงสุดทำให้มีงานดีๆทำและรายได้ก็จะดีอีกด้วยค่ะต่อไปขอเชิญหัวข้อต่อไปค่ะข้อผ่านของความสัมพันธ์ในครอบครัวคือในชนบทถ้าเกิดคนที่ไม่มีลูกไม่มีหลานก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกับในกทม.ที่ห่างเหินกับพ่อแม่ทำให้ต้องอยู่คนเดียวเพราะแยกกันอยู่ข้อต่างของความสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือที่เมืองก็จะไม่มีความสัมพันธ์มากเป็นความสัมพันธ์แบบห่างเหิน
โดยเมื่อลูกยังเด็กๆอยู่พ่อแม่ก็จะมัวแต่ทำงานและไม่มีเวลาให้ลูกพอลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็จะเริ่มไม่ฟังพ่อแม่แล้วก็ไปฟังแต่เพื่อนพอถึงช่วงวัยทำงานก็อาจจะทำงานดึกหรือไปปาร์ตี้กับเพื่อนเล่นและไม่มากินข้าวกับพ่อแม่ชนบทอยู่กันเป็นครอบครัวขยายและมีสมาชิกในบ้านคือพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายน้าอาอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันที่ไม่แยกห่างเหินกันเหมือนในกรุงเทพเป็นการนำไปปรับใช้คนเมืองมีการใส่ใจในการเรียนการสอนของลูกและโรงเรียนมีความทันสมัยทำให้ เรียนได้เข้าใจมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นนำไปปรับใช้กับชนบทโดยกับใส่ใจในการเรียนของลูกมากขึ้นเวลาลูกกลับมาบ้านก็จะถามว่าเรียนอะไรมาบ้างมีอะไรสงสัยหรือเปล่าพ่อแม่จะได้ช่วยหาคำตอบให้และอ่านหนังสือในช่วงดึกๆเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอนทั้งเป็นนิทานการ์ตูนหรืออย่างอื่นต่อไปเป็นการนำข้อดีของชนบทไปปรับใช้กับเมืองข้อดีของชนบทก็คือคนชนบทมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวแบบครอบครัวขยายซึ่งอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายทำให้ได้เจอกันพร้อมหน้าและมีความสุขค่ะนอกจากนี้คนชนบทยังมีความสามัคคีกันในชุมชนและมาร่วมมือกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เกิดพลังชุมชนค่ะจะนำไปปรับใช้กับคนกทม.โดย 1. การเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเพิ่มโดยให้วันครอบครัวโดยทุกคนในครอบครัวจะมารวมตัวกันและทำกิจกรรมด้วยกันเช่นท่องเที่ยวและกินอาหารด้วยกันโดยจะมี1ครั้งใน1ปีค่ะและข้อ2การเพิ่มความสัมพันธ์ในชุมชนและความสามัคคีในชุมชนก็จะตั้งร้านค้าประจำหมู่บ้านโดยจะให้ทุกคนในหมู่บ้านนำของที่มีประโยชน์จากบ้านมาให้กับร้านค้าเช่นผลไม้และของใช้ต่างๆและจดชื่อคนที่นำของมาไว้และเมื่อยังจำเป็นคนนั้นก็สามารถหยิบของจากร้านไปได้ไปใช้ได้โดยจะต้องรายงานชื่อที่เคาน์เตอร์ก่อนและจะมีการถ้ามีชื่อในใบรายงานว่าคนนี้เอาของมาให้กับร้านค้าก็สามารถหยิบของไปได้แต่ของจะต้องมีราคาเท่าๆกับของที่เราเอาไปให้กับร้านค้าเช่นเราให้กล้วยไปให้กับร้านค้าและเราก็ได้แอปเปิ้ลมาค่ะจุดเหมือนของอาหารการกินในเมืองและชนบทก็คือจะมีการเริ่มโครงการปลูกผักแบบออร์แกนิกหรือปลูกผักตามธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผักค่ะและจุดเหมือนของกทม.และชนบทคือคนชนบทและกทม.จะกินผักต้มหรือผักดิบเป็นบางครั้งและจะกินอาหารรสเผ็ดเหมือนกันเป็นบางคนค่ะจุดต่างของอาหารการกินก็คือคนชนบทจะชอบกินพวกสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและไม่ค่อยเป็นโรคค่ะจุดต่างของคนกทม.ก็คือ
คนกทม.จะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งอาหารฟาสต์ฟู้ดจะใส่สารกันบูดซึ่งจะไม่ดีต่อสุขภาพต่างกับคนชนบทโดยคนชนบทจะปลูกผักกินเองซึ่งจะรับประกันว่าไม่ใช้สารเคมีในการปลูกค่ะซึ่งข้อดีของคนชนบทก็คือจะปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ผลผลิตของตนเองมีคุณภาพดีค่ะข้อดีของคนกทม.คือจะใช้สีผสมอาหารในการตกแต่งอาหารให้สวยงามและดูน่าทานมากขึ้นค่ะนำไปปรับใช้โดยให้คนกทม.ปลูกผักในบ้านของตนเองไว้นิดหน่อยเพื่อเวลามีเศรษฐกิจที่ลดน้อยลงจะได้มีผักของตนเองไว้กินเช่นใบเตยเวลาเราปลูกใบเตยก็ต้องปลูกที่หลังบ้านซึ่งจะต้องหาดินเหนียวที่อุ้มน้ำได้และเป็นร่มเงาเพราะใบเตยชอบใบเตยต้องการน้ำมากๆในการเลี้ยงต่อเลี้ยงประโยชน์ของใบเตยก็คือใบเตยสามารถนำมาทำผลผลิตได้เช่นน้ำใบเตยและขนมชั้นได้และอื่นๆค่ะสิ่งที่ดีของเมืองที่จะนำไปปรับใช้กับชนบทคือที่เมืองมีอาหารหลากหลายวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมเกาหลีญี่ปุ่นจีนอินเดียเม็กซิกันอเมริกาหรือเกาหลีและอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีสารอาหารและมีประโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์จากสมุนไพรเช่นประเทศเกาหลีก็มีกิมจิก็จะมีสารแอนตี้ไบโอดินที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในร่างกายเราได้และยังมีแคลอรี่หรือน้ำตาลต่ำทำให้รักษาโรคอ้วนโรคเบาหวานได้อีกและก็ยังมีวิตามิน A และ C อีกของประเทศญี่ปุ่นก็มีซูชิซึ่งซูชิไม่ปรับปรุงหรือแต่งรสมากทำให้ไปบำรุงสมองทำให้ไปบำรุงสมองประสาทก็จะช่วยทำให้เราความจำแม่นยำมากขึ้นญี่ปุ่นก็มีวาซาบิอีกวาซาบิก็จะสามารถไปกำจัดพยาธิในปลาติดได้อีกสวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการเดินทางจุดเหมือนของระหว่างกทม.กับชนบทในการเดินทางคือใช้มอเตอร์ไซค์และการปั่นจักรยานหรือการเดินเท้าในระยะทางใกล้ๆใช้รถกระบะหรือรถบรรทุกในการขนส่งของและใช้รถเมล์เป็นรถประจำทางส่วนจุดต่างของการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับชนบทก็คือในกรุงเทพครับจะมีไฟที่สว่างทำให้เราสามารถมองเห็นถนนได้ชัดกว่าชนบทที่ไม่ค่อยจะมีไฟให้เราเห็นและกรุงเทพมีถนนใหญ่ทำให้เดินทางได้สะดวกถนนส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากยางมะตอยและคอนกรีตทำให้ถนนเรียบและเดินทางได้ง่ายส่วนในกรุงเทพส่วนใหญ่จะมีรถติดเพราะว่าคนต้องการจะเข้าไปเที่ยวในเมืองไปทำงานในเมืองตามตึกต่างๆครับจุดดีในกรุงเทพคือมีถนนใหญ่ไฟสว่างแล้วก็มีรถประจำทางหลายรูปแบบหลายสายเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์รถตุ๊กๆรถสองแถวและอีกมากมายแถมยังมีรถส่วนตัวของตัวเองที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะส่วนที่ชนบทมีจุดด้อยก็คือไม่ค่อยมีรถประจำทางทำให้ต้องเสียเงินหรือเปลืองเงินซื้อรถของตัวเองจุดด้อยในกรุงเทพครับรถติดบ่อยวิธีการปรับใช้จากชนบทไปที่จากเมืองไปชนบทครับก็คือเราจะทำข้อดีที่เราจะนำไปปรับใช้ครับมีในกรุงเทพส่วนใหญ่คนจะมี GPS เพื่อจะได้ไปถูกทิศทางมีรถประจำทางหลายสาย
มีหลายรูปแบบและมีการปรับใช้โดยเราก็จะติดตั้ง GPS ให้กับคนในชนบทที่มีรถส่วนตัวหรือตามรถประจำทางที่เราจะทำให้เขาเพื่อเขาจะได้ไม่หลงทิศทางทำรถประจำทางในแต่ละหมู่บ้านครั้งจ่ายครั้งละประมาณ10-20 บาทเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อรถและจะเทราดยางกับให้ถนนที่เป็นถนนลูกรังเพราะว่าถ้ายังเป็นถนนลูกรังก็จะมีฝุ่นและหินขรุขระเวลาฝนตกก็จะมีน้ำท่วมหรือไม่ก็เป็นโคลนทำให้ขับได้ยากค่ะส่วนข้อดีของชนบทที่จะนำมาปรับใช้ในเมืองคือการปั่นจักรยานของคนชนบทก็คือให้มีการให้ยืมจักรยานหน้าหมู่บ้านเพื่อเวลาคนที่มีบ้านอยู่ไกลจากหน้าปากซอยก็จะได้ยืมแบบจะได้ยืมจักรยานปั่นไปถึงบ้านของตัวเองแล้วก็ในการยืมมีวิธีการคือนำบัตรประชาชนไปฝากไว้กับที่จุดยืมจักรยานจากนั้นนำจักรยานมาปั่นเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็นำเอาขึ้นรถมาคืนแล้วก็รับบัตรประชาชนกลับไปแต่ว่าถ้าเราทำความดีเช่นเราเอาจักรยานมาคืนตรงเวลาเราก็จะได้1แต้มเพื่อไปรักษาสุขภาพฟรีหรือว่าลดราคาการรักษาสุขภาพถ้าเกิดเราสะสมได้ครบ10แต้มเราก็จะได้น้ำสมุนไพร2ขวดเต้ต่อไปมีอะไรอ่ะหมดแล้วโอเคครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ